สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาขุดดินขุยไผ่นะคะอยู่ใต้ต้นไผ่ที่สวนข้างๆคลองของเรานั่นเองนะคะเราก็เอาเตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อจะมาขุดดินนะคะเพราะว่าดินอยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยนะคะดินดีเลยนะคะปลูกต้นไม้สวยด้วยนะคะเราก็จะไปปลูกบอนสีกับไม้ด่างของเรานะคะมีบางคนบอกว่าทำคลิปเราจะได้งานหรือเปล่านะคะเราทำคลิปเราก็ทำงานไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็ถ่ายแบบตั้งกล้องไว้นะคะตั้งกล้องไว้แล้วเราก็ทำงานปกติของเราเลยทำงานปกติของเรานะคะไม่ต้องซีเรียสว่าเราต้องทำคลิปแล้วเราต้องเสียเวลาเกี่ยวกับการทำงานเราก็ไม่ได้เสียเวลาเพราะว่าเราตั้งกล้องแล้วเราก็ทำงานไปด้วยทำให้เราเนี่ยขยันขึ้นด้วยนะคะทำคลิปเนี่ยทำคลิปทำให้เราขยันขึ้นเพราะว่าเราจะทำนั่นทำนี่นะคะเราคิดจะทำนั่นทำนี่มันก็เพลินไปนะคะแล้วก็ตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องไว้แล้วเราก็ทำงานตามปกติของเราเลยนะคะแล้วเราได้งานหลายอย่างด้วยวันหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้นะคะนี่แล้วก็มีอย่างเช่นเราวันเนี้ยเรามาขุดดินขุยไผ่นะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีพวกกระถางไม่ใช่กระถางสิถาดนะคะถาดเพื่อจะเตรียมเอาดินขุยไผ่เนี่ยนะคะเอามาใส่ถาดนะคะใส่ถาดเพื่อจะเอาไปปลูกนะคะเราวันนี้เราจะเอาไป4ถาดนะคะเราไป4ถาดเพื่อจะเอาไปปลูกพรุ่งนี้นะคะเราก็ทำงานปกติเลยเราก็ไม่ได้เสียงานเสียการอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเราทำคลิปเราก็จะเสียเวลานะคะเราก็ทำงานไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะก็สนุกดีนะคะก็สนุกดีเวลาเราทำคลิปนะคะเราไม่ได้แบบว่าหวังว่าทำคลิปเราจะได้เงินเยอะขนาดนั้นเราก็ทำไปด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะคะนี่เราก็ทำนั่นทำนี่นะคะทำให้เราขยันนะคะทำนั่นทำนี่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้เงินเยอะแยะขนาดนั้นเราไม่ได้หวังขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเราก็ทำงานอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่อยู่ข้างๆบ่อน้ำข้างๆคลองของเรานั่นเองนะคะตรงที่เป็นสังกะสีเนี่ยแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเราเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทีนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันไม่ค่อยได้กำไรอะไรเพราะว่ามันจะมีงูชอบมากินเป็ดชอบมากินไก่ของเราแล้วก็จะมีหมานะคะหมาชอบมากินเป็ดกินไก่นะคะของเราด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้กำไรแล้วก็เลยเลิกไปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เลยเลิกทำแบบนั้นนะคะเลิกทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพราะว่ามันเหนื่อยด้วยแล้วเราก็ไม่มีเวลานะคะอันนี้เราก็ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้มาหลายปีแล้วนะคะถึงเราจะไม่ได้ขายแต่เราก็ชอบปลูกนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่รักในการปลูกต้นไม้นะคะ